สักครู่นะคะถ้าสังเกตดูนะคะจะมีโห can cannot must อะไรเต็มไปหมดเลยนะคะมาดูกันนะคะว่าแต่ละคำนั้นมีความหมายหรืออย่างไรบ้างนะคะตัวที่หนึ่งนะคะถ้าสังเกตดูนะคะlibrarian นะคะหรือเจ้าหน้าที่ห้องสมุดเนี่ยพูดว่า what seems to be the problem ถามมาว่าเอ๊ะคุณมีปัญหาอะไรหรือเปล่าคะนะคะแม็กกี้ก็ตอบกลับมาว่า well I cannot connect to the university wifi cannot connect to the university wifi นะคะตัวที่หนึ่งคำว่า cannot connect ค่ะ can ปกติแปลว่าสามารถใช่ไหมคะ cannot ก็คือไม่สามารถนะคะ cannot connect นะคะเวลาพูดก็คือโอ้ไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตคือต่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไม่ได้นั่นเองนะคะเมื่อกี้พูดต่อว่า I must finish my research tonight I must finish my research tonight เป็นคำว่า must finish ค่ะ must แปลว่าต้องนะคะ must นะคะ must finish แปลว่าต้องทำ research หรืองานวิจัยเสร็จคืนนี้ซะด้วยสิทำยังไงดีนะคะไม่สามารถเข้าอินเทอร์เน็ตได้ค่ะแล้วเจ้าหน้าที่ห้องสมุดนะคะก็เลยบอกว่าlet me check the wireless connection เดี๋ยวดิฉันจะเช็คให้นะคะ wireless connection is not on มันไม่ได้เปิดเอาไว้นะคะก็เลยไม่มีสัญญาณนั่นเองนะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยแนะนำว่า you must turn the wireless connection on first you must turn the wireless connection on first ก็แปลว่าให้แม็กกี้เนี่ยเปิดระบบเข้าถึงสัญญาณอินเทอร์เน็ตหน่อยนะคะ must turn on นั่นเองนะคะคำว่า must turn on ก็คือต้องเปิดสัญญาณเปิดการเชื่อมต่อก่อนนะคะถัดมาค่ะแม็กกี้ก็ตอบว่าโอ้นี่ไงมันแปลกมากเลยนะปกติฉันก็เปิดอยู่แล้วใช่ไหมคะ what should I do นะคะทำยังไงดีเจ้าหน้าที่ห้องสมุดตอบกลับมาค่ะว่า I must check the router I must check the routerMust check นะคะคำว่า must ก็แปลว่าต้องใช่ไหมคะเดี๋ยวเขาจะต้องทำการเช็คเราเตอร์สักหน่อยแล้วเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นนั่นเองนะคะคำว่า must check นะคะก็บอกให้แม็กกี้เนี่ยรอสักครู่นึงนะคะถัดมาค่ะเขาก็บอกว่า I must restart the router I must restart the router แปลว่าโอ้เดี๋ยวฉันต้องrestart router ก็คือเปิดใหม่อีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะเปิดเราเตอร์ใหม่อีกครั้งหนึ่งนั่นเองคำว่า must ตามด้วยคำว่า restart แปลว่าเขาต้องทำเขาสั่งตัวเขาเองว่าต้องทำอย่างนี้นะไม่งั้นมันเข้าอินเทอร์เน็ตไม่ได้นั่นเองนะคะพอเปิดเสร็จแล้วค่ะเจ้าหน้าที่ก็เลยบอกว่า could you try now could you try now นะคะอันนี้เป็นประโยคคำถามค่ะ could you try now นะคะแปลว่าไหนคุณลองเข้าอินเทอร์เน็ตใหม่อีกรอบได้ไหมนะคะ Could you try นะคะเราก็สลับที่กันนะคะเอา could ไปวางไว้หน้าประธานคือ you แล้วก็ตามด้วย verb คือ try นั่นเองนะคะแม็กกี้บอกว่านี่ไงโอ้เข้าได้แล้ว It's working now Thank you so much นะคะ But the signal is weak แต่สัญญาณมันโอ้อ่อนเหลือเกินนะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยถามว่า Can you access anything Can you access anythingก็คือเป็นประโยคคำถามอีกแล้วเห็นไหมคะประโยคคำถามปุ๊บโมเดลจะไปวางไว้ข้างหน้าทันทีนะคะตามด้วยประธานก็เป็น can you แล้วก็ตามด้วย verb นะคะ can you access anything ก็แปลว่าคุณสามารถเข้าเว็บอะไรต่างๆได้บ้างไหมนะคะแม็กกี้บอกว่า I can access social networks I can access social networks คำว่า can access ก็แปลว่าฉันสามารถเข้า social networks ได้นะคะหรือเครือข่ายบนเน็ตเวิร์กต่างๆได้คำว่า can ตามด้วยคำว่า access ซึ่งเป็นคำกริยานั่นเองนะคะถัดมาค่ะเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้มันพังใช่ไหมคะเพราะว่ามีคนพยายามเข้าอินเทอร์เน็ตเนี่ยในเวลาเดียวกันเยอะเลยนะคะก็เลยเป็นไปได้ว่า signal จะ weak ก็คือสัญญาณก็จะอ่อนนั่นเองนะคะแม็กกี้ก็เลยบอกว่า I see โอเคฉันเข้าใจละ What should I do if I have a problem with the internet again What should I do นะคะเป็นการถามค่ะว่าเอ๊แล้วผมเนี่ยควรจะทำอะไรถ้าเกิดปัญหาเหล่านี้ขึ้นอีกนะคะ What should I do นะคะก็เป็นเอาคำWH word นะคะหรือว่า
คำถามที่เริ่มต้นด้วย WH นะคะเช่น what เนี่ยมาเข้ามาช่วยใช่ไหมคะตามด้วย modal verbs ก็คือ what should I subject แล้วก็เป็นคำกริยาคือ do what should I do แปลว่าผมควรทำอย่างไรนั่นเองนะคะเจ้าหน้าที่ก็แนะนำว่า first you should check your wireless connection นะคะสเต็ปที่หนึ่งเลยขั้นตอนแรกคือ you should check คำว่า should checkนะคะ should แปลว่าควรจะนะคะควรจะก็ตามด้วยคำกริยาคือ check นั่นเองนะคะควรจะเช็คดูซิว่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของเราเนี่ยมันเปิดแล้วหรือยังนั่นเองนะคะคำว่า should check นั่นเองถัดมาค่ะเขาก็แนะนำอีกว่า you should not forget to keep your computer updated you should not forget to keep your computer updatedShould not forget นะคะเมื่อกี้ should ตามด้วยคำกริยาช่องที่หนึ่งทั่วไปใช่ไหมคะถ้าจะเป็นปฏิเสธค่ะ should ก็ให้เติม not ข้างหลังได้เลยนะคะเป็น should not forget ในที่นี้ก็บอกว่าคุณไม่ควรลืมนะคะ should not forget ไม่ควรลืมที่จะอัปเดตคอมพิวเตอร์ให้ใหม่หรือทันสมัยอยู่เสมอนั่นเองนะคะเมื่อกี้ตอบค่ะว่า oh thank you very much I must follow your suggestionsI must follow your suggestions ก็คือโอ้ผมต้องทำตามคำแนะนำของคุณเลยเพราะไม่งั้นผมก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อีกใช่ไหมคะอันนี้เป็นสิ่งที่เขาบอกกับตัวเขาเองว่า I must follow ตามคำว่า must ก็คือมีคำว่า follow นั่นเองนะคะค่ะเจ้าหน้าที่ห้องสมุดก็พูดต่อกลับมาค่ะว่าถ้ามีปัญหาอีกก็ให้มาติดต่อได้นะคะ You can also call our hotlineYou can also call our hotline. คำว่า can call นะคะสามารถโทรมาที่ฮอตไลน์หรือสายด่วนนั่นเองนะคะสามารถโทรมาก็ได้นะคะ can call. Also ก็คือเป็นการบอกว่าสามารถโทรมาได้อีกช่องทางหนึ่งนั่นเองนะคะเขาก็คุยกันเสร็จเรียบร้อยแก้ไขปัญหากันเรียบร้อยแล้วนะคะแม็กกี้ก็ขอบคุณนะคะแล้วก็บอกว่า I must go now.แปลว่าเนี่ยผมต้องไปแล้วล่ะ I must ตามด้วยคำว่า go นะคะเป็นคำกริยาช่องที่หนึ่งนะคะหรือที่เราเรียกว่า infinitive นั่นเองนะคะ I must go now ก็คือต้องไปแล้วนะคะก็คือขอบคุณค่ะสรุปกันเลยนะคะจากคลิปที่เราชมเมื่อสักครู่นะคะมีในบทสนทนานะคะมีไวยากรณ์ modal verbs อะไรกันบ้างนะคะประโยคที่หนึ่งนะคะ I cannot connect to the university wifi ประโยคที่สองค่ะ I can access social networksYou can also call our hotline. Could you try now? Can you access anything? อันนี้ก็เป็นพวก can แล้วก็ could ใช่ไหมคะ can กับ could เนี่ยเป็นการบอกความสามารถนะคะเป็นการแสดงความสามารถว่าคุณสามารถทำอันนี้ได้หรือไม่สามารถทำอะไรได้แล้วก็ถามว่าคุณสามารถทำนี้นั้นได้หรือไม่นะคะวิธีการใช้ก็คือเราใช้ can หรือ cannot ถ้าไม่สามารถนะคะตามด้วยคำกริยาที่เราเรียกว่า infinitive หรือว่าช่องที่หนึ่งก็คือช่องที่ไม่เปลี่ยนรูปอะไรใดๆทั้งสิ้นนั่นเองนะคะถ้าเป็นประโยคคำถามค่ะเราก็เอา can มาวางไว้ข้างหน้านะคะหรือ could เนี่ยนะคะมาวางไว้ข้างหน้าประธานค่ะนะคะวางไว้หน้าประธานแล้วก็ตามด้วย verb ที่เป็น infinitive เหมือนเดิมนะคะมันก็จะเป็นประโยคคำถามนะคะเวลาถามก็เสียงสูงขึ้นนิดนึงนะคะเช่น can you access anything ก็คือขึ้นเสียงสูงไปมันก็จะเป็นประโยคคำถามนั่นเองนะคะค่ะอีกตัวนึงค่ะที่ใช้เยอะๆเลยคือคำว่า must นะคะจะมีคำว่า I must finish my research tonight นะคะ you must turn the wireless connection on firstI must check the router. I must restart the router. I must follow your suggestions. I must go now. เห็นไหมคะคำว่า must ค่ะก็ตามด้วยกริยาตัวสีฟ้านี่คือกริยาที่เป็น infinitive ทั้งสิ้นเลยนะคะเวลาเราใช้ must นั่นหมายความว่าเป็นข้อบังคับหรือว่าเป็นสิ่งที่เราต้องทำนั่นเองนะคะดังนั้น must ก็จะตามด้วยคำกริยาที่เป็น infinitive หรือเป็นช่องที่หนึ่งนั่นเองนะคะสุดท้ายที่เราพบบ่อยในบทสนทนาคือคำว่า should นะคะมี you should check your wireless connection you should not forget to keep your computer updated what should I do นะคะคำว่า should ก็เหมือนเดิมค่ะ
เป็นการแนะนำนะคะเป็นการบอกให้ทำเป็นแบบว่าแนะนำให้ทำว่าควรทำอย่างนั้นควรทำอย่างนี้นะคะ should หรือ should not ก็จะตามด้วยคำกริยาเหมือนเดิมนะคะกริยา infinitive หรือช่องที่1 นะคะถ้าเป็นประโยคคำถามก็เติม WH question เข้ามานะคะก็คือ what should I do นะคะ what ก็ตามด้วย should แล้วก็ตามด้วยประธานรวมทั้ง verb ในตอนท้ายนะคะ what should I do นะคะก็แปลว่าฉันควรทำอะไรนั่นเองนะคะเอาละค่ะเป็นการสรุปของคลิปทั้งหมดนี้นะคะเดี๋ยวลองไปทำแบบฝึกหัดดูนะคะว่าเป็นยังไงค่ะ